ไหมเนี่ยคนเดียวด้วยอ่ะเฮ้ยลองดูลองดูลองดูเฮ้ยทำไมนิ่งซะล่ะเฮ้ยเป็นซะด้วยเย็นสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะหลังจากวันนั้นที่พี่เอื้องหัดลองไอ้ลองหัดขับรถช่างเอี่ยววันนี้ก็จะมาลองถอยหลังแล้วก็ถอยหลังถอยหลังใช่แล้วก็อะไรนะดำเหรอแสดงว่าเมื่อคืนนี่ไปแอบดู YouTube YouTube โอ้ย YouTube คอมเมนต์อีกแล้วอ๋อคือไปดู YouTube ว่าเขาถอยยังไงใช่อ๋อบังเอิญช่างเอี่ยวผ่านมาพอดีก็เลยจะลองหัดขับดูเอาจริงอ่ะพี่เอื้องเอาจริงกลัวอะไรล่ะถอยนี่นี่เลยนะแบบนี้เลยทรงนี้เลยไหมเออทรงนี้แหละทรงอย่างแบดแซดอย่างบอยอย่างหยับพ่อแต่ช่างเอี่ยวอ่ะใจกล้าไหมเอาเลยเต็มที่โอเคจัดไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะคะว่าพี่เอิงจะถอยได้ไหมไปหลังจากที่เราขึ้นรถแล้วเราก็จะต้องมีการปรับเบาะนะคะดึงข้างหน้าดึงขึ้นนั่นแหละอู้เริ่มคล่องแล้วอ่ะเหมือนรถจะคล่องเลยอ่ะรองเท้าปึ๊บถอดรองเท้าก็ช่างเอี่ยวไม่ให้ถอดไว้ตรงนี้นะคะถอดไว้ได้มีที่เก็บรองเท้าบิดบิดไปเลยบิดบิดบิดไปเลยมันต้องแก๊สแล้วก็ดึงเหล็กตัวข้างในขึ้นเนี่ยเหล็กเนี่ยข้างในมันมีข้างในกับข้างนอกข้างในพอแล้วก็เอาข้างนอกลงดูรถจักรยานก่อนนี่ครับแม่แล้วก็เอาลงทั้งสองอีกลงแล้วเพื่อที่จะทำการถอยดูหน้าก่อนดูหน้าบ้างลูกวะถอยเหรอดูหน้าไปก่อนเลยได้เหรอไม่รู้แล้วแต่เขาแล้วเฮ้ยอันตรายไหมเนี่ยคนเดียวด้วยอ่ะเฮ้ยลองดูเฮ้ยน่ากลัวอ่ะปล่อยคนเดียวได้เหรอเออมาเลยครับเฮ้ยแค่เหยาดิเออมาเลยเฮ้ยนี่มันจะตีมันดิเฮ้ยกลัวอ่ะเป็นคนน่ากลัวว่ะน่ากลัวว่ะไปเลยน่ากลัวว่ะรถท่าอีกแล้วหักขวาหักขวาเฮ้ยมาว่ะเฮ้ยมาได้ว่ะเฮ้ยลงเลยลงเองทุกคนต้องบอกว่าอันนี้พี่เอื้องขึ้นจริงๆแล้วก็ขับจริงๆไม่มีการตัดต่อนะครับอันนี้คือเร็วๆเลยนะครับนี่ขับมาจริงๆล็อกด้วยพอเอาแค่นี้แหละพอบิ๊กเนี่ยไม่มีการตัดต่อเลยนะเร็วเลยเนี่ยโอ้ยของจริงว่ะขึ้นสุดว่ะบอสขึ้นมาได้ไงอ่ะเฮ้ยเอาลองถอยดูไปช้าเฮ้ยกระดับโอ้ยเกียร์ใส่ผิดเกียร์เฮ้ยอันตรายมันรถมาด้วยล็อกด้วยพี่ช่างเอี่ยวเฮ้ยทำไมนิ่งซะล่ะถอยเป็นซะด้วยเย็นไปมาลูกยังปล่อยชาร์จแบบนิ่งเลยอ่ะเครื่องไม่ดับด้วยนะของแท้เศรษฐีอยากลองไหมฮะอยากลองไหมเฮ้ยทุกคนเป็นไปได้ไงอ่ะไม่เดี๋ยวเฮ้ยไม่มาดูเป็นไงอ่ะวิ่งควันฮะเป็นไงบ้างตื่นเต้นมากเลยฮะวิ่งถอยได้ไงวะถอยได้ด้วยเย้
แกถอยคือเรายังไม่เคยหัดให้แต่ถอยได้ไงเมื่อกี้เขาบอกว่าเกียร์มัน 1.9 ไงอ๋อก็เคยหัดรถพลิกอัพไงเอาสเกียร์เหมือนกันใช่ไม่สุดหรอกยิ่งกว่าก็ตึงเกียร์มาให้สุดใช่ไหมแล้วก็ถอยเอาเฉยๆอ่ะบอสคราวนี้แหละถ้าเกียร์ตกงานเอารถพ่วงมาขับใช่ไหมโอ้รถพ่วงมาขับอีกจ้าตัดราคาด้วยนะตัดราคาไม่ได้คราวนี้แหละจะมีรถพ่วงเชิญไปหัวหน้าไปหัวหน้าแข่งเกินไปหัวหน้าเลยแข่งกับช่างเอี่ยวยอดทุกคนเอาตัวเองโอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมลองขับดูนะครับว่ามันจะเดี๋ยวเบาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวตามดูคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเกินไปหัวหน้าของกิ๊กเก่งแล้วดับเครื่อง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 